ใครเป็นสาวก Apple นั้นฟังข่าวนี้แล้วอาจจะอิจฉาคนอเมริกันก็ได้นะคะล่าสุดนะคะ e p p เ e เองนะคะได้เปิดบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ถือบัตร Apple Card แล้วนะคะซึ่งมีการประกาศเมื่อวันนี้17เมษายนบัญชีเงินฝากนี้ให้ผลตอบแทนสูงถึง4.15%ต่อปีค่ะฝากเงินได้พูดง่ายค,คือดอกเบี้ยนั่นเองนะคะ4.15%ต่อปีทีเดียวแล้วก็สามารถเปิดบัญชีผ่านตัว Wallet บน เครื่อง iPhone ของตัวเองได้เลยนะคะโดยแถลงการของ Apple ินย้ำนะคะว่าคุณสมบัติสำคัญเลยของคนที่จะใช้งานได้เนี่ยต้องมีการเปิดบัญชี ก็คือต้องเป็นเจ้าของ Apple Card ก่อน Apple Card คืออะไรคือบัตรเครดิตค่ะเป็นบัตรเครดิตที่ Apple ร่วมกับ Goldman Sachs ออกมา mm hmm. เพื่อใช้กับ Apple Pay mm hmm. บนบอุปกรณ์ Apple โดยเฉพาะนะคะทั้ง iPhone iPad แล้วก็ Apple Watch หรือว่า iMac ต่างๆโดยรายงานระบุนะคะว่าบัญชีเงินฝากครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Apple กับทาง Goldman Sachs เชน่นกันกับ Apple Card แล้วก็จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมหรือว่ามีการกําหนดเงินฝากขั้นต่ําแต่อย่างใดนะคะซึ่งคนที่สนใจก็สามารถเปิดบัญชีดังกล่าวได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน Wallet บนเครื่องของ iPhone ที่มีระบบปฏิบัติการตั้งแต่ iOS 16.3ขึ้นไปนะคะหลังจากที่เปิดบัญชีเงินฝากแล้วนะคะตัว Daily Cash หรือว่าตัว Cashback นะคะจากการซื้อผลิตภัณฑ์ Apple เนี่ยก็จะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติแล้ว ก็พอได้แคชวักมายังได้ดอกเบี้ยด้วย4.15%ต่อปีนะคะนอกจากนี้เจ้าของบัญชีก็สามารถโอนเงินจากธนาคารอื่นเนี่ยมายัางบัญชีดังกล่าวด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะคล้ายๆกับ e-saving ในบ้านเราอย่างไงอย่างนั้นเลยอย่างไรก็ตามบริการบรัญชีเงินฝาก,ากาาตอนนี้ยังจํากัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะซึ่งตามข้อมูลของทาง Federal Deposit Insurance Corporation ในการหน่วยงานนี้ FDIC เนี่ยในช่วงแบงก์ล้ม แล้วก็ได้ยินชื่อมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ประกันเงินฝากให้กับบรรดาสถาบันการเงินในสหรัฐค่ะก็มาระบุนะคะเกี่ยวกับเรื่องอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของบัญชีออมทรัพย์ในสหรัฐนะคะอยู่ที่0.35เท่านั้นเองนะคะนั่นหมายความว่าการที่ Apple เนี่ยให้ดอกเบี้ยสูงถึง4.15สําหรับคนที่ฝากเงินแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีตัว Apple Car d แล้วเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าน่า จะดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือระยะหลังนะคะมีการแข่งขันร,ระดมเงินฝากด้วยการเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อจูงใจผู้ฝากเงินมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะอย่างตัว c i t Bank เนี่ยนะคะเขาก็เสนอบัญชีออมทรัพย์เพราะมาตาผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่4.75%ต่อปีเมื่อลูกค้าฝากเงินขั้นต่ำ5,000ดอลลาร์สหรัฐส่วน Thomas าา By Goldman Sachs ะะก็มีตราผลตอบแทนเฉลีย่ย3.9%ต่อปีนะคะไม่มียอดขั้นต่ำหรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนด้วยส่วนมันียมทรัพย์ของทาง Capital One นะคะก็สามารถฝากได้ไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ได้รับผลตอบแทน3.5%ต่อปีค่ะส่วน Bio Bank นะคะก็เสนอบัญชีเงินฝากอมทรัพย์พร้อมกับอัตราผลตอบแทน4.77%นะคะโดยไม่มียอดเงินขั้นต่ำด้วยเช่นเดียวกัน อย่างที่เราทราบกันนะคะว่านับจากนี้คงเห็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากขึ้นสําหรับสถาบันการเงินนะคะบ้านเราเองจริงๆเนี่ยก็เห็นธนาคารพาณิชย์นะคะเขาท e ํา E-Saving อาจจะในแบรนด์ลูกนะคะที่ไม่ใช่แบรนด์ตัวเองก็หลายเจ้าทีเดียวนะคะเพื่อดึงแล้วก็ระดมเงินฝากนะคะซึ่งเราก็ถือว่าตอนนี้ที่มีการแข่งดุที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัว E-Saving ที่เราเห็นบางเจ้าเนี่ยเสนอผลตอบแทนสูงถึง6%ต่อปีแต่ว่ามีกําหนด เงินสูงสุดนะคะว่าไม่เกินกี่บาทก็มี6%ต่อปีนะคะอย่างของตัว LH อย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ LH จะให้6%ต่อปีเงินฝากไม่เกิน1,000 0ืดามเนี่ยให้3%ต่อปีเงินฝากไม่เกิน30,000บาทเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหลายเจ้าที่ให้มีทั 1. 7, 1. 6, ้ง2% 1.7% 1.6% 5% 5ตามเลเวลระดับ ชั้นที่แตกต่างกันไปนะคะจริงๆเราในฐานะผู้ฝากเงินถ้าอยากจะเซฟๆหน่อยปลอดภัยหน่อยนะคะลองเปลี่ยนที่ฝากเงินก็อาจจะทําให้เงินของเราเนี่ยเพิ่มค่าขึ้นมาได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์0.25-0.5%กลายเป็นเงินฝากที่มีดอกเบี้ยอีเซฟวิ่งสูงถึงกว่า1%หรืออีเว้น2% 3%หรืออีเว้น6%สำหรับเงินฝากไม่เกินหมื่นบาทก็ได้โดยเช่นเดียวกันลองศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e e l l h ค่ะ